กัมพูชาเจาะแถลงปมถูกปลดเจ้าภาพมิสแกรนด์กัมพูชาเศร้าโดนยื่นคำขาดให้ถอนตัวเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 15นาฬิกากัมพูชาเจาะแถลงปมถูกปลดเจ้าภาพมิสแกรนด์กัมพูชาเศร้าโดนยื่นคำขาดให้ถอนตัวบอสสนนวัฒน์เผยเมื่อเป็นความประสงค์ของกัมพูชาก็ขัดขืนไม่ได้เป็นประเด็นต่อเนื่องสำหรับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ประกาศยกเลิกกิจกรรมเก็บตัวทั้งหมดที่ประเทศกัมพูชาและกลับมาจัดกิจกรรมใหม่อีกครั้งที่ประเทศไทยโดยบอสสนนวัฒน์อิสระไกรศีลจะแถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งล่าสุดกองประกวดมิสแกรนด์กัมพูชาออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันโดยออกประกาศผ่านทาง Facebook มิสแกรนด์แคมโบเดียระบุว่าทางผู้จัดประกวดมิสแกรนด์กัมพูชาจะแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเร็วๆนี้ขณะที่แฟนนางงามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวดของมิสแกรนด์กัมพูชามีโซเทียรี่มีโซเทรี่ว่าเส้นทางการประกวดจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยทีมงานกัมพูชายื่นคำขาดว่าจะให้เธอถอนตัวออกจากการประกวดทำให้พลาดในการที่ทำตามความฝันในครั้งนี้ท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆนางงามขณะที่บอสนวัฒน์กล่าวว่าจริงๆอยากให้มิสแกรนด์กัมพูชาทำกิจกรรมต่อและเดินทางกลับประเทศไทยด้วยกันแต่ในเมื่อเป็นความประสงค์ของฝั่งกัมพูชาก็ไม่สามารถขัดขืนได้อ่านข่าวมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพอ่านข่าวมิสแกรนด์กัมพูชาซัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ให้ความเคารพอ่านข่าวเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024อ่านข่าวบอสนวัฒน์ลั่นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024อ่านข่าวมิสแกรนด์เก็บของกลับไทยสุดมึนเจอทีมกัมพูชาประกบบังคับพูดดูแลอย่างดีนายกรัฐมนตรีอิงแจงไม่ได้แขวนคอมเมนต์อ่าน iPad ทำทัวร์ลงย้ำเวทีผู้นำคำพูดต้องเป๊ะการเมืองวันที่7ตุลาคม2567 12นาฬิกา28นาทีนายกรัฐมนตรีอิงแจงไม่ได้แขวนคอมเมนต์ทำทัวร์ลงหลังถูกวิจารณ์หนักไม่มีภาวะผู้นำดราม่าอ่าน iPad แจงยิบเวทีผู้นำคำพูดต้องเป๊ะยอมรับเสียใจมีกระแสลบแต่มองความสำเร็จเป็นเรื่องใหญ่กว่าเมื่อเวลา10นาฬิกา10นาทีวันที่7ตุลาคม2567ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การใช้ iPad กับบทบาทผู้นำรวมถึงการตอบคอมเมนต์แล้วนำไปแขวนที่อินสตาแกรมจนมีคนตั้งคำถามถึงภาวะผู้นำว่าความจริงการทำงานของตนกระแสเป็นเรื่องหนึ่งการทำงานให้สำเร็จเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือข้อมูลยังไม่ครบก็อยากอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆไม่ได้คิดว่าเป็นการแขวนหรืออะไรทุกคนสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้อยู่แล้วเพียงแต่ตนอยากอธิบายในหัวข้อนี้ว่าบางทีเราด่วนตัดสินคนอื่นเกินไปมันต้องมีข้อมูลด้วยในการจะพูดแบบนี้ซึ่งตนได้ชี้แจงไปและ iPad เป็นเรื่องที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกจะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่บุคคลแต่การประชุมหลักๆระหว่างประเทศ
ควรใช้จะเป็นกระดาษหรือ iPad ก็ได้เพราะจะได้ครบประเด็นและถูกต้องนี่คือสิ่งที่สื่อและกระแสจากการทำงานเป็นผลพลอยได้เมื่อกระแสดีแน่นอนทุกคนมีกำลังใจไม่ว่าจะภาคส่วนไหนทั้งข้าราชการดารานักการเมืองนายกรัฐมนตรีก็เช่นกันหากกระแสดีมันมีกำลังใจมันเป็นมนุษย์ถ้ากระแสลบก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่เสียใจแล้วต้องไปต่ออย่างไรต้องทำให้นโยบายไปต่ออย่างไรจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้เพราะเรามีเทอมของเราที่ต้องทำให้ดีที่สุดจึงขอโฟกัสในการผลักดันเรื่องต่างๆต่อไปส่วนเรื่องที่จะให้อธิบายอะไรก็สามารถอธิบายได้แบบที่นักข่าวสัมภาษณ์นางสาวแพทองธารกล่าวเมื่อถามว่าการเปิดงานสัมมนาอาเซียน Economic Outlook 2025 The Rise of ASEAN A Renewing Opportunity วันนี้ดูเหมือนนายกรัฐมนตรีจะไม่ใช้ iPad มากเกินไปนางสาวแพทองธารกล่าวยอมรับว่าใช่แต่มันไม่เหมือนกันเวลาไปพูดที่ต่างประเทศมันเป็นภาษาอังกฤษมีคำศัพท์เฉพาะในเรื่องกฎหมายรวมถึงความอ่อนไหวระหว่างประเทศซึ่งบางคำตนรู้ตอนมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นเรื่องจริงที่ว่าคำศัพท์นี้ต้องใช้ในเรื่องนี้ถ้าเป็นภาษาไทยเรารู้อยู่แล้วจะสบายกว่าเยอะอย่างตอนกล่าวในงานสัมมนาตนใช้ iPad ดูหัวข้อเช่นเดียวกับเวลาไปคุยระหว่างประเทศก็จะใช้แบบนี้เช่นกันเพื่อดูหัวข้อแต่ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายที่อ่อนไหวก็จะอ่านทั้งประโยคเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันนี้สำคัญมากเพราะหากผิดทีเป็นลมเลยแต่เมื่อมีการพูดคุยสอบถามเรื่องการลงทุนเราก็ปิด iPad แล้วขายของของเราต่อแต่สปีดที่นั่งโต๊ะประชุมใหญ่ต้องอ่านทุกคนอันนี้ทั่วโลกทำกันมันต้องทำแบบนั้นเพราะเป็นเรื่องที่กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมา 4-6 หน้าแล้วดิฉันต้องอ่านตามนั้นในที่ประชุมทุกคนรับรู้ตรงกันนางสาวแพทองธารกล่าวภูมิธรรมป้องอิงก้มอ่าน iPad ชี้ผู้นำทั่วโลกก็ทำฉะพวกจ้องจับผิดไร้สาระนวัดไลฟ์เดือดจ่อแถลงข่าวสาเหตุยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัด MGI เด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 10:49 น.สุดทนนวัดไลฟ์เดือดจ่อแถลงข่าวสาเหตุยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024 MGI เล่าทีมงานถูกคุกคามหนักเมื่อวันที่7ตุลาคม2567กำลังเป็นประเด็นร้อนเดือดไปทั่วโลกโซเชียลขณะนี้เมื่อมีคำสั่งฟ้าผ่าประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ของกัมพูชาโดยมีการระบุข้อความผ่านแฟนเพจ Facebook มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลแจ้งข่าวว่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปทำเอาเหล่าแฟนนางงานตกใจหนักสงสัยว่าเหตุใดจึงมีการประกาศยกเลิกฟ้าผ่าเช่นนี้อ่านข่าวเพิ่มเติมมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพมิสแกรนด์กัมพูชาซัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ให้ความเคารพเปิดภาพเรือกัมพูชาต้อนรับนางงามมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ภาพประกอบล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาบอสใหญ่แห่งบ้านแกรนด์นวัดอิสระไกรศีล
ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลและมิสแกรนด์ไทยแลนด์ก็ออกมาไลฟ์สดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเผยไม่โอเคกับวิธีการทำงานที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกำลังจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับบ้านอย่าคิดว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์เราก็เรียนรู้กันไปตนขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้สาวสาวขึ้นนอนและเก็บของกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นที่เมืองไทยใหม่ตอนนี้ไม่สามารถพูดอะไรได้มากขอออกจากประเทศนี้ก่อนเพราะเมื่อสักครู่เขามีคนมาด้วยที่ไม่น่าไว้วางใจตอนนี้เขาไลฟ์อยู่เพราะเขาไลฟ์ตอนเลยไลฟ์น่ากลัวมากขอพูดหลังจากที่ไปถึงประเทศไทยแล้วพร้อมกับแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนต่อหน้าคุณเทเรซามีคลิปหมดพวกเรารู้สึกกำลังถูกคุกคามและถูกบีบคั้นถูกบุคคลอื่นซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของเราเอาบุคคลที่เราไม่รู้จักลักษณะคล้ายบอดี้การ์ดมานั่งคุมบอกให้ออกไปก็ไม่ออกไม่มีการเคารพกันเลยเด็กอายุ20กว่ามายืนด่าพวกเราได้ด้วยภาพประกอบคำพูดเขาไม่แคร์เราเลยเขานึกว่าเราเป็นลูกน้องเขาหมดเลยเขานึกว่าคุณเทเรซาเป็นลูกน้องเขาระหว่างบอดี้การ์ดและผู้บริหารเขาเอาบอดี้การ์ดเด็กกองอยู่ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่าเราไปถึงท่าเรือไม่มีใครอยู่เลยสักคนถามว่าอยู่ไหนอยู่กลางแม่น้ำไปทำไมกลางแม่น้ำให้เราไปกินร้านอาหารไม่ต้องล่องเรือสับสนมากสับสนที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่รับโทรศัพท์อีกแล้วพอจะมาเคลียร์เอาบอดี้การ์ดมายืนกลางผมเคารพกัมพูชาผมชอบคนกัมพูชาชอบวัฒนธรรมที่นี้แต่ไม่ชอบบริษัทนี้และบางคนที่ทำงานในนี้เขาโกหกตลอดเวลาแม้กระทั่งการแถลงข่าวว่าจะมีคนมาจำนวนมากประมาณ400คนและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชามาพูดในงานด้วยแต่สุดท้ายไม่มีใครอีกทั้งกาล่าดินเนอร์เขาบอกว่ารัฐมนตรีจะมาสุดท้ายก็ไม่มาภาพประกอบพร้อมกันนี้ทางเพจดราม่าแอดดิกก็ได้แชร์ข้อความจากเพจอาเซียนมองไทยอีกว่าฟังจากไลฟ์คุณณวัฒน์มีทีมงานกัมพูชาผู้ชายจะมาต่อยทีมงานมิสแกรนด์ที่เป็นผู้หญิงแล้วคุกคามหลายอย่างแบบนี้ถึงทำงานร่วมกันไม่ได้แล้วฝั่งเอ็นดีกัมพูชาเป็นฝ่ายประกาศไม่ต่อสัญญากับมิสแกรนด์และบอกให้นางงามกัมพูชาถอนตัวไม่ต้องไปประกวดต่อที่ไทยงานนี้แฟนนางงามตั้งตารอบอสสนวัตรออกมาแถลงชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดและเล่าสาเหตุที่ประกาศยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 MGI แบบฟ้าผ่าซึ่งเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไป